านชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บนดอยซอยเทอลูดอยสูงที่ยากต่อการเดินทางเข้าถึงทำให้ในอดีตสภาพผืนป่าถูกแผ่วถางทำลายเพื่อทำการเพาะปลูกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนขึ้นในปี2548โดยนำพื้นที่ป่าที่ถูกแผ่วถางมาเป็นพื้นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้กับราษฎรควบคู่ไปกับการคืนผืนป่าต้นน้ำลำน้ำแม่ฮองนางสาวสาลิกาพดุงจำปาตัวอย่างราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปที่เข้ามารับจ้างแรงงานเกษตรในสถานีพร้อมนำความรู้ไปปรับใช้ที่บ้านจนกระทั่งจบการศึกษาได้เข้าทำงานที่อบต.บ้านนาเกียนแต่ปัจจุบันก็ยังได้รับต้นสตรอเบอรี่และเมล็ดกาแฟจากสถานีไปเพาะปลูกสร้างรายได้ให้กับครอบครัวชาวบ้านที่นี่ส่วนมากเขาจะทำไร่ทำนาใช่ไหมคะแล้วแต่พวกที่เป็นกาแฟสตรอเบอรี่หรือผักต่างๆนี่ก็คือ อาชีพเสริมอะค่ะค่ะพวกเราดีใจมากเลยนะคะที่มีโครงการเกษตรพื้นที่สูงทำให้ชาวบ้านนาเกียนตำบลนาเกียนของเรามีรายได้พิเศษแล้วก็มีเงินใช้ในครัวเรือนอะค่ะในโอกาสที่นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีและคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการพบว่าในช่วงระยะเวลาดำเนินงาน13ปีได้ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 6,600 ไร่ทำให้ผืนป่าสมบูรณ์มากขึ้นเกิดความหลากหลายในระบบนิเวศของพืชพันธุ์และสัตว์ป่าหายากปริมาณน้ำท่าในลำน้ำนาเคียนเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น 6,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรมีการปลูกข้าวพันธุ์บือคสอให้ผลผลิตพอเพียงมีการเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งโปรตีนมีการปลูกมะขามป้อมและกาแฟเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและสร้างรายได้เสริมจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟบ้านนาเกียนประมาณ 140,000 บาทต่อปีนอกจากนี้หมู่บ้านนาเกียนยังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยนำเรื่องราวการใช้ช้างไถนาในอดีตมาเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวถ้าผ่านไปข้างล่างจะเห็นว่าบริเวณทุ่งนาตรงที่เส้นทางผ่านเนี่ยก็จะมีแผงขายผลผลิตของพี่น้องอยู่เพราะคนนักท่องเที่ยวทราบจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตว่าบ้านนาเกียนเนี่ยเป็นแหล่งที่เป็นพื้นที่เดียวเป็นหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยที่ใช้ช้างไถนาในฤดูการทำนาเนี่ยก็มีช้างพัง2เชือกด้วยกันไถนานะฮะแล้วช้างพัง2เชือกนี่ก็มีชื่อเสียงมากก็เหลืออยู่แค่2เชือกที่ใช้ทำนาที่นี่แล้วทำนาเป็นหมายถึงว่าไถคลาดไถกลบเป็นนะฮะฟังคำสั่งได้เหมือนกับเราใช้กระบือในการทำนาช้างพัง2เชือกนี้ก็ทำเป็นเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะที่ได้มีเมตตากรุณาถึงชาวตำบลนาเกียนหรือชาวกะเหรี่ยงนะคะที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญมากแต่ท่านก็มองเห็นความสำคัญแล้วก็ให้แบบคนไทยเหมือนเราเท่าเทียมกันนะคะแล้วตัวดิฉันเองเป็นตัวแทนของชาวตำบลนาเกียนคือซาบซึ้งมากที่ได้รับถุงพระราชทานหรือได้ไม่ว่าจะถุงพระราชทานหรืออะไรก็ช่างที่ท่านได้เมตตาให้กับชาวตำบลนาเกียนหรือประเทศไทยนี้หนูรู้สึกแบบซึ้งค่ะดีใจมากๆเลยค่ะพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงห่วงใยราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านนาเกียนได้ถ่ายทอดผ่านการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านนาเกียนเพื่อให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยต่อไปในอนาคต